ครงการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นเป็นโครงการที่มีส่วนร่วมจากหลายคณะและหลายหน่วยงานจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสุขภาพของชาวบ้านให้ดีขึ้นขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ยังได้เรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาเดิมด้วยการทำเกษตรที่เป็นระบบมีความปลอดภัยและมีการจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นผลผลิตที่ได้นอกจากจะปลอดภัยยังดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ผลิตหน่วยงานผู้สนับสนุนรวมถึงผู้บริโภคให้ประยุกต์3ห่วงอันได้แก่1ความพอประมาณ2ความมีเหตุผลและ3การมีภูมิคุ้มกันหรือการป้องกันความเสี่ยงในการประกอบกิจการใดๆกับ2เงื่อนไขคือ1การใช้ความรู้และ2คุณธรรมร่วมกับความขยันอดทนและแบ่งปันคณะเภสัชศาสตร์เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างความรู้ถ่ายทอดความรู้นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งโครงการในด้านบริการวิชาการซึ่งร่วมมืออย่างสหวิทยาการกับสาขาอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ชลประทานตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรที่ทำเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ด้านวิศวกรรมการใช้พลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายคือพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบปั๊มโดยใช้กระบวนการอย่างมีส่วนของชุมชนและเทศบาลด้านบริหารจัดการสินค้าและการตลาดเข้าใจกลไกของตลาดและมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการจำหน่ายสินค้าและการรวมกลุ่มสู่วิสาหกิจชุมชนที่มีตราสัญลักษณ์ของตนเองด้านการสื่อสารสู่สาธารณะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น FM TV 98.5 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์โดยการติดตามความก้าวหน้าและถ่ายทอดเป็นระยะด้านการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยมีการประชาคมผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดสรรพื้นที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีข้อตกลงร่วมในการใช้ทรัพยากรสาธารณะโดยโครงการชลประทานขอนแก่นร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสำราญเป็นแกนหลักด้านความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกระบวนการป้องกันตนเองและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยรวมถึงการจัดการผลผลิตสู่ผู้บริโภคและการเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาลการปฏิบัติงานโดยสหวิชาการต่างๆมาร่วมมือกันนำไปสู่การสร้างสุขภาพที่ดีดังหลักการ One Health ตามข้อตกลงขององค์การอนามัยโลกบุคลากรและนักศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้นำความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมนี้คือความรู้เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค